วัสดีครับท่านผู้ชมครับ MGR Modeling วันนี้พาทุกท่านมาสัมผัสกับเจ้าม้าป่าในตำนาน Ford Mustang ครับตัวนี้เป็นโฉมปี2020นะครับซึ่งถือว่าเป็นรุ่นปรับปรุงใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับ Mustang คันที่เราได้มาทดลองขับในวันนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรีวิวในส่วนของเจ้าตัวเครื่องยนต์ V8 ไปแล้ว 5.0 ลิตรมาดูกันว่าเจ้าตัว 2.3 ลิตร EcoBoost นั้นมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะอย่างที่บอกไปตัวนี้เป็นรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่นะครับหน้าตาส่วนใหญ่จะยังคงเดิมนะครับสวยงามตามแบบฉบับ Mustang ที่ทุกท่านชอบครับโลโก้ม้าป่าเป็นแบบนี้นะครับนี่ฮะล้อสำหรับตัวรุ่นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตรนั้นเป็นล้อขนาด19นิ้วและยางจะเป็นยางของ Ferrari นะครับถ้าเป็นตัวเครื่องยนต์ V8จะได้ยางของ Michelin Pilot Sport นะครับตัวนั้นยางเฉพาะยางก็รวมๆ 4-5 หมื่นแล้วนะครับแต่ยางตัวนี้ก็จะราคาย่อมเยาลงมาถามว่าสมรรถนะย่อมเยาลงไปไหมแน่นอนครับเป็นไปตามราคานั่นเองนะครับในแง่ของการดีไซน์ถามผมชอบไหมผมชอบมากทรงแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เฮ้ยมันโดนใจอ่ะคือขับไปไหนใครเห็นก็มองครับบางครั้งอ่ะถึงขั้นขับตามมาดูก็มีนะครับตัวนี้ถือว่าโดดเด่นมากส่วนสีตัวนี้ถือว่าเป็นสีใหม่นะครับเป็นสีของปีนี้ก็ว่าได้นะครับมันจะคล้ายๆแดงแบบแดงเลือดนกนะครับมีจมูกเพื่อระบายอากาศทางด้านหน้าก็ให้ความรู้สึกที่ดูดุดันมากขึ้นหัวใจของเขาเป็นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตร EcoBoost อย่างที่บอกไปครับพละกำลังอยู่ที่290แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด441นิวตันเมตรนะครับและในแง่ของการดีไซน์ทางด้านหลังนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ผมชอบมากๆครับโดดเด่นสุดๆนะฮะไฟท้ายนี่เป็นทรงเขี้ยวแบบนี้เป็น LED นะนี่ดูสวยงามยิ่งถ้าเป็นตอนกลางคืนถ้าคุณได้เห็นตอนกลางคืนนี่ถือว่ามันจะว้าวมากๆครับท่านผู้ชมครับตัวนี้ได้สปอยเลอร์หลังมาแล้วด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมีกล้องมองหลังอยู่ทางด้านนี้ท่อเป็นท่อไอเสียคู่ตัวนี้จะเป็นท่อไอเสียคู่ออกจริงทั้งคู่นะครับมาดูภายในกันนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตกันดีๆนะฮะเวลาที่คุณเปิดหรือปิดเนี่ยฮะกระจกมันหล่นนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมกระจกนั้นตอนเราเปิดปุ๊บเนี่ยกระจกจะหล่นลงมาเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาคิวพวกนี้แล้วก็เพื่อลดแรงดันอากาศที่อยู่ภายในห้องโดยสารนะครับมันจะไม่อัดนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีเฮ้ยมีเมื่อก่อนมันจะมีอยู่ในรถสปอร์ตแบบโรสเตอร์เฉพาะไฮเอนด์เท่านั้นแต่ตอนนี้มาอยู่ในเจ้า Mustang แล้วนะครับอ่ะฮะ Mustang มีอะไรบ้างตัวเบาะเป็นเบาะกึ่งไฟฟ้ามันไม่ได้ไฟฟ้า 100% นะครับนี่ฮะตัวปรับตรงนี้จะเป็นไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นตัวปรับเอนจะเป็นมือนะครับนี่ฮะเหตุผลง่ายๆเพื่อความสะดวกสบายในการเข้าออกนั่นเองนะครับนี่ฮะภายในห้องโดยสารผมชอบมากอินทีเรียดีไซน์เขาถือว่าโอเคเลยนะครับพวงมาลัยปุ่มค่อนข้างเยอะนิดนึงต้องทำความเข้าใจในการใช้งานพอสมควรแต่ง่ายๆที่สุดคือดูสัญลักษณ์ม้าเอาไว้กดปุ่มม้าเนี่ยมันจะมาให้เลือกทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโหมดในการขับขี่ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับตัวเวอร์ชั่น2020เป็นต้นไปนี้ได้โหมดที่เพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเลือกโอ้ได้หลายอย่างครับรวมถึงตัวเกียร์คือคุณไม่ต้องไปติดเกียร์อะไรแล้วใช้ตัวนี้มีครบหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าแสดงผลต่างๆมีครบนะครับแรง G อะไรพวกนี้ฮะได้หมดรวมถึงในส่วนของตัวระบบเสริมความปลอดภัยตัวนี้ได้ Adaptive Cruise Control เพิ่มเข้ามานะครับก็คือง่ายว่าคุณสามารถที่จะเซตค่ามันไล่ตามคันอื่นได้ตามความเร็วของคันหน้าเลยนะครับก็เรียกได้ว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอีกหนึ่งอย่างที่ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆแต่เดี๋ยวผมต้องปิดเสียงก่อนนั่นคือชุดลำโพงนี่แหละฮะชุดเครื่องเสียงนี่แหละครับที่ต้องปิดเสียงเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเพลงมันรันครบ7วิเราจะโดนลิขสิทธิ์ครับท่านผู้ชมแต่บอกไว้ก่อนว่าคันนี้ได้ลำโพง B&O นะเวลาฟังเนี่ยเสียงมันแบบตึบๆมากอ่ะผมฟังแล้วผมชอบนะยิ่งเมื่อเทียบกับตัว 5.0 เนี่ยได้ชุดเครื่องเสียงของเชคเกอร์นะผมว่าอันนั้นก็ดีแต่ไม่ถูกจริตผมแต่คันเนี้ยเปิดมาทีแรกอ่ะเฮ้ยเสียงดีมากถูกจิตถูกใจถูกจริตมากๆแล้วก็มองไม่เห็นชื่อยี่ห้อนะจนกระทั่งมาแอบเห็นตรงด้านหน้าว่าเป็น B&O ท่านผู้ชมจริง
ให้ฟังแค่นี้นะฟังเยอะไม่ได้เดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์การออกแบบดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปครับผมชอบมากๆแต่ว่าในแง่ของคุณภาพวัสดุครับพลาสติกยังจับแล้วเป็นพลาสติกแต่ว่าพวกปุ่มต่างๆพวกนี้เฮ้ยดีมากแต่ปุ่มเนี่ยมันดีจริงๆมันเกรดดีหนังเหนิงต่างๆนี่ผมถือว่าผมชอบเลยนะครับตัวเบาะได้เบาะเลคาโลด้วยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์55 year นั่นคือครบรอบ55ปีนะครับคือไงว่าคันนี้จริงๆนะถ้าถามเป๊ะๆปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณปีที่57แล้วสำหรับอายุในการทำตลาดของเจ้ามาสแตงถึงได้บอกว่านี่คือหนึ่งในรถที่เป็นตำนานนะครับมาครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านทดลองนั่งทางด้านหลังกันดูนะครับว่ามีพื้นที่เหลือมากน้อยอย่างไรนะครับเปิดปุ๊บประตูกระจกหล่นเลยชอบจริงๆนี่ฮะเบาะนี่ที่บอกครับว่าเขาเป็นแบบกึ่งไฟฟ้านะครับนั่งได้นะครับก็พอดีสำหรับผมส่วนสูง173เซนติเมตรหัวชนพอดีนะครับแล้วก็ชนกับกระจกพอดีคือถ้าอยู่ในเมืองไทยนั่งตรงนี้ร้อนแน่นอนครับเพราะว่าเจอไอแดดเต็มๆครับถามว่านั่งได้ไหมได้เด็กตัวเล็กสบายนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยก็จะอึดอัดนิดนึงครับแต่นั่งได้ฮะไปเดี๋ยวไปทดลองขับกันดูว่าขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างไปตามกันครับครับตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในเจ้า Ford Mustang พร้อมขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะจุดแรกแน่นอนฮะนี่คือเรื่องของเข็มขัดนิรภัยครับเราต้องใส่แต่จะบอกไว้ก่อนว่าถ้าบางจังหวะนั้นมันจะยากมากในการหยิบเอาเข็มขัดออกมานะครับเพราะว่ามันกระเด็นไปอยู่ทางด้านหลังนะครับเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วมันยากในการจะหยิบนะครับก็บอกไว้ให้เตรียมทำใจไว้นิดนึงนะครับแง่ของการใช้งานครับผมจากที่ได้ทดลองใช้กันมาเนี่ยเกินกว่า100กิโลเมตรแล้วโดยเฉพาะใช้งานในเมืองเนี่ยครับผมบอกเลยนะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับในเมืองผมว่ามันใหญ่แล้วก็ด้วยความที่รถมันหน้ายาวนะฮะเวลาที่เราเลี้ยวรัศมีวงเลี้ยวจะค่อนข้างกว้างครับไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่แต่คันนี้ถูกสร้างมาเพื่อรองรับการใช้งานในเมืองเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ 2.3 ลิตร EcoBoost นะครับคือง่ายว่าเป็นมิดมากกว่าตัวเครื่องยนต์ V8 5.0 ลิตรซึ่งตัวนั้นโหดมากๆนี่ถ้ามาใช้งานในเมืองเนี่ยฮะคือคุณจะทำใจไม่ได้กับอัตราการบริโภคน้ำมันเพราะว่าตัวนู้นมีเลข3นำหน้าแต่อย่างตัวนี้ที่เราขับมาตอนนี้นะครับมีเลข6นำหน้าขับหยุดติดจอดรถแบบสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ด้วยอ่ะเลข6ยังนำหน้าผมว่าเฮ้ยมันโอเคแล้วตะกี้ที่เราขับมามีทั้งเร่งความเร็วสูงแล้วก็เจอรถติดโอเคเลยตัวเลขการบรรลุน้ำมันถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวแต่ถามว่าคือถ้าคุณมีความจำเป็นคุณมีแพชชั่นที่อยากจะได้เจ้า Mustang แต่บ้านคุณอยู่ใจกลางเมืองแล้วอยากใช้งานมันทุกวันก็ต้องมาตัวนี้ฮะตัว 2.3 EcoBoost ผมไม่แนะนำไปตัว V8 5.0 นะพวงมาลัยค่อนข้างหนักมือนะครับยิ่งถ้าใช้งานในเมืองเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าค่อนข้างหนักมือส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าตัวยางนะครับแกมยางใหญ่หน้ายางใหญ่นะครับในแง่ของการขับขี่เราเป็นยังไงการตอบสนองผมบอกเลยว่านี่คือสิ่งที่คุณยอมจ่าย3ล้านกว่าบาทมาเพื่ออะไรเพื่อสิ่งนี้ฮะครับเวลาที่เรากดคันเร่งขี่แล้วตอนนี้อยู่ที่ความเร็วประมาณเดี๋ยวผมจะลดมันลงมาให้เหลือประมาณ80นะครับแล้วก็จะเร่งไปประมาณ80แล้วนะนี่กดขีดดาวนะครับก็ดึงนะดึงเลยครับท่านผู้ชมนี่ขึ้นมาที่120 130แล้วครับเดียวก็ดึงดีแต่ไม่ถึงกับหลังติดเบาะนะครับดึงขึ้นมาได้ประทับใจเลยละครับการเปลี่ยนเกียร์นวลสมูทเกียร์อัตโนมัติแบบ10สปีดตัวนี้ก็เยี่ยมเลยชอบมากใช้แล้วชอบนะฮะเลยครับการบังคับควบคุมพวงมาลัยก็ไม่ถึงกับแม่นยำแล้วก็คมกริบขนาดรถยุโรป
ยังไม่เท่านะแต่ถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นเอ้ยเคนะครับได้อยู่ครับคือถ้ามองไปถึงคู่แข่งเนี่ยเท่าที่นึกออกเรียนตามตรงด้วยระดับราคานะประมาณ3ล้านกว่าบาทตรงนี้มันก็ต้องไปเทียบกับ Z4 SLK แล้วก็คือ Toyota Supra ก็ปาเข้าไป5ล้านนะครับท่านผู้ชมครับก็ตลาดรถสปอร์ตมันมีค่อนข้างน้อยครับตัวเลือกน้อยฉะนั้นตัวนี้ก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีคู่แข่งและถ้ามองในมุมของการเป็น American Muscle นะครับ American Muscle นั้นจริงๆมันต้องเป็น V8 นะแต่ตัวนี้มันแค่ 2.3 ลิตร 40ก็ต้องเรียกมันว่าเป็นโพนี่คาร์นะครับจริงๆมันได้ทั้งคู่อ่ะมันเป็นคำเรียกขานของอเมริกันที่เรียกรถในสไตล์แบบนี้นะครับคู่แข่งโดยตรงเขาคือเชฟโรเล็ตคามาโร่นะครับเป็นรถที่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ใช่นะครับก็เป็นรถที่มีความมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับแน่นอนฮะถ้าคุณขับไปบนท้องถนนทั่วไปเนี่ยคุณเจอคนขับตามแน่ๆครับขับตามมาดูนะครับหรือว่าถ้าขับไปในหมู่บ้านนี่โคตรเด่นนะบอกเลยนะฮะท่านผู้ชมก็ได้ซื้อมาใช้ในชีวิตประจำวันใช้แบบขับขี่ท่องเที่ยววันเสาร์อาทิตย์เอามาขับหล่อๆวันนี้ได้เลยแน่นอนตัวนี้3ล้านกว่าบาทถ้ามองในแง่ของสมรรถนะเป็นอย่างไรก็กลับเรียนตามตรงแบบนี้ฮะช่วงล่างเองก็ค่อนข้างแข็งนะครับให้ความสุดที่ค่อนข้างดิบคือถ้าคุณยังอยากได้ความสบายคือมองว่ารถ3ล้านมันต้องได้ความสบายไม่คันนี้ไม่ใช่คันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์แบบนั้นคันนี้เป็นรถสปอร์ตที่มีความเป็นสปอร์ตแบบดิบๆเลยครับช่วงล่างจะค่อนข้างแข็งนิดนึงการเข้าโค้งมีโยนตัวไหมมีนะครับแล้วก็ถ้าคุณจะเอามาสนุกขับแบบสนุกโยนไปโยนมาโอ้ยได้เลยฮะรถพร้อมที่จะเสียการทรงตัวได้ทุกเมื่อแม้คุณจะมีแม้เขาจะมีระบบนะมีระบบช่วยพอสมควรเลยล่ะแต่ถ้าคุณปิดระบบมันก็หลุดได้ทันทีฮะเพราะว่านี่คือรถสปอร์ตเนี่ย290แล้วมั้งโอ้ยสบายเสียงคำรามที่ท่านได้ยินอยู่เนี่ยเป็นเสียงสังเคราะห์นะครับไม่ได้เป็นเสียงของท่อแท้ๆนะครับตัวท่อนั้นเสียงค่อนข้างเบาครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นมิตรกับเพื่อนบ้านนะครับเวลาถ้าคุณขับรถออกมานี่โอ้สบายเลยไม่ต้องห่วงนะครับตอบสนองไวมากนะครับ
าลเกลียดคุณแน่นอนฮะผู้โดยสารจะไม่ชอบแต่ถามว่าถ้าเราเป็นคนขับเราชอบเราชอบมากท่านผู้ชมมันมาเลยครับแล้วรอบจะค่อนข้างสูงนะครับเปลี่ยนโหมดแล้วก็มีโหมดแทร็กแล้วก็โหมดแร็กแล้วก็ตัว Snow and Wet Mode นะครับนี่ไว้ใช้งานนะเดี๋ยวเราขออนุญาตใช้โหมด Normal นะครับเพราะว่านี่น่าจะเป็นโหมดที่ทุกคนใช้งานเป็นปกติธรรมดาทั่วไปอยู่แล้วนะครับอีกหนึ่งโหมดที่ถ้าคุณไม่ถนัดรวมถึงเราก็ไม่ค่อยชอบด้วยนะครับก็คือเปลี่ยนมาใช้ตรงนี้ฮะใช้คันเกียร์เร่งปรับมาที่โหมด S มันก็จะกลายเป็นโหมดสปอร์ตไม่ใช่สปอร์ตพัดนะตัวนี้ดีตัวนี้ก็เร่งสนุกทันใจไม่โหดเท่าสปอร์ตพลัสนะครับแต่ว่าก็ตื้อๆอยู่ดีกว่าตัวโหมด Normal ในแง่ของอัตราเร่งไปครับกลับมาเป็นโหมดธรรมดาเพื่อความสบายใจของทุกคนนะครับก็เป็นอันว่าน่าจะครบถ้วนสำหรับข้อมูลซื้อได้ถ้าที่ชอบโอเคสำหรับคนที่อยากได้อเมริกันสปอร์ตนะครับสุดท้ายก็ขออนุญาตฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับมีคำถามอะไรสงสัยอะไรอยากรู้อะไรอยากคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ได้เลยนะครับผมจะกลับมาตอบแล้วก็จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้คลิปนั้นถูกใจทุกท่านสำหรับวันนี้ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ